ใครทำไม่ได้ให้ยกมือขึ้นนะครับกระแสการปรับเงินเดือนข้าราชการไทยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เมื่อวันที่9ธันวาคม2557ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอซึ่งไทยพับลิก้าได้นำเสนอข่าว10ปีเงินเดือนข้าราชการไทยปรับ6ครั้งในอัตราปี2558ได้ขึ้นมากสุด 8% โดยเป็นข้อเสนอของกระทรวงการคลังให้ปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนโดยเทียบเคียงจากดัชนีราคาผู้บริโภคปีปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 7.2% แต่การจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการนำมาสู่ข้อถกเถียงที่ว่าเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับต่อเดือนนั้นน้อยไปหรือเพียงพอต่อการดำรงชีพหรือไม่ซึ่งจากข้อมูลของไทยพับลิก้านำเสนอว่าฐานเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการครูในรอบ10ปีตั้งแต่ปี2547ถึง2557ไม่รวมค่าวิทยาฐานะนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับตั้งแต่ 3,500 บาทถึง 15,600 บาทต่อเดือนโดยฐานเงินเดือนสูงสุดคือ 66,480 บาทต่อเดือนหากเทียบเคียงดุลราชกิจจดีกาการปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2549รายได้ของครูผู้ช่วยขั้นต่ำชั่วคราวเริ่มต้นที่ 7,630 บาทถึง 16,190 บาทครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือครูคศ1ขั้นต่ำชั่วคราวอยู่ที่ 7,630 บาทถึง 26,440 บาทครูคศ2ขั้นต่ำชั่วคราวอยู่ที่ 12,040 บาทถึง 32,250 บาทครูคศ3ขั้นชั่วคราวอยู่ที่ 12,040 บาทถึง 45,620 บาทครูคศ4ขั้นต่ำอยู่ที่ 23,230 บาทถึง 48,600 บาทครูคศ5มีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 27,450 บาทถึง 61,860 บาทต่อเดือนหลังการปรับเงินเดือนครั้งนั้นยังมีการปรับเงินเดือนขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2558มีการปรับเงินเดือนครูรอบใหม่โดยฐานเงินเดือนของครูผู้ช่วยขั้นต่ำอยู่ที่ 15,050 บาทถึง 24,750 บาทครูคศขั้นต่ำอยู่ที่ 15,440 บาทถึง 34,310 บาทครูคศ2ขั้นต่ำอยู่ที่ 16,190 บาทถึง 41,620 บาทครูคศ3ขั้นต่ำอยู่ที่ 19,860 บาทถึง 58,390 บาทครูคศ4ขั้นต่ำอยู่ที่ 24,400 บาทถึง 69,040 บาทและครูคศ5ขั้นต่ำอยู่ที่ 29,980 บาทถึง 76,800 บาทต่อเดือนโดยเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหากเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นแล้วจะมีเงินเดือนสูงกว่าถึง 20% ฉะนั้นเงินเดือนครูไม่ได้น้อยเลยและยิ่งมีตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนก็ยิ่งสูงตามเมื่อเงินเดือนครูไม่ได้น้อยแต่เมื่อดูในสลิปเงินเดือนครูที่อยู่ระดับ48เงินเดือนที่ได้รับอยู่ที่ 6,150 บาทค่าวิทยาฐานะ 5,600 บาทรวมเงินเดือนที่ได้รับ 71,350 บาทแต่เงินที่รับจริงอยู่ที่ 11,923 บาท75สตางค์เพราะมีการหักรายจ่ายหลายส่วนเขาหักชาปนกิจที่ทำก็คือในล้าน2เนี่ยเขาจะบวกไปในนั้นด้วยเพราะชาปนกิจก็เกือบแสนนะฮะแต่ทราบว่าทางธนาคารออมสินเขาจะหักจ่ายยังไงไม่ทราบซึ่งเราทั้งหลักฐานกรมธรรม์และการหักส่งเราก็ไม่ทราบรายละเอียดและท่านถ้าที่ทราบมาก็คือทราบแต่ว่ามีสัญญาว่าเราได้เสียประกันไปพร้อมกับเงินกู้นะรายละเอียดต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเขาหักยังไงหรือจ่ายอะไรบ้างทั้งนี้เงินที่เหลือในบัญชียังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่โดนหักทำให้ทุกเดือนมีเงินติดลบแต่โชคดีที่อาจารย์ท่านนี้มีการทำเกษตรกรรมทำให้มีรายได้ไว้จุนเจือครอบครัวจากตัวอย่างทั้งหมดที่ยกมาให้เห็นนี้ทำให้เกิดคำถามว่าเงินเดือนที่ได้รับต่อเดือนนั้นถูกหักไปเป็นค่าใช้จ่ายใดบ้างและทำไมครูกว่า 900,000 คนถึงสมัครเข้าโครงการสวัสดิการเงินกู้ของกองทุนการชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชอพคติดตามได้ในรายการวาระสปริงนิวส์วาระประเทศไทยค่าคอร์รัปชัน19กรกฎาคมนี้รัชดาพรม่วงธรรมทีมข่าวเฉพาะกิจสปริงนิวส์รายงาน
มาดูเรื่อง